สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดขอเตือนเพราะห่วงใยทนายเดชาส่งซิกลุงพลมีลุ้นโดนถอนประกันล่าสุดนะครับเมื่อ26ธันวาคม2566ทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายความได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นข่าวที่ลุงพลและ FCได้ออกมาเพื่อวิจารณ์คนดังตำรวจอัยการซึ่งแฟนคลับลุงพลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ออกมาวิเคราะห์คดีแบบผิดๆทุกคนยังเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์โดยทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ก็ได้ออกมาพูดคุยประเด็นนี้ว่าปรากฏว่าช่วงนี้ FC ลุงพลป้าแตนเดือดวิพากษ์วิจารณ์คนดังๆเยอะแยะอย่างเช่นพลตรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยและอย่างวิพากษ์วิจารณ์พิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยจากรายการโหนกระแสก็เป็นโหนกระสวยด่าตำรวจสองท่านที่ไปออกรายการโหนกระแสรวมถึงอัยการด่าท่านทนายดังๆทุกคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของคดีเรื่องนี้นะผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนรวมถึง FC ลุงพลการไปด่าบุคคลอื่นหรือผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายลุงพลกับป้าแตนต้องห้ามปรามเหล่ายูทูบเบอร์ถ้าคุณยังไม่ห้ามปรามยูทูบเบอร์ด่าไปเรื่อยๆหรือมาใส่ร้ายแม่น้องชมพู่ใส่ร้ายตำรวจใส่ร้ายอัยการใส่ร้ายศาลเดี๋ยวจะโดนถอนประกันเพราะผมได้ข่าวมาว่าทั้งอัยการและแม่น้องชมพู่เขากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่การพูดการจาของลุงพลและเหล่า FC ทั้งหลายคุณไม่ยอมห้ามปรามระวังจะโดนถอนประกันฝากไว้อย่าเที่ยวไปด่าคนนั้นคนนี้ใครจะวิจารณ์ก็สิทธิของเขาคุณน่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขาแค่นั้นนะครับไปว่าวิจารณ์คำตัดสินของศาลระวังจะโดนละเมิดอำนาจศาลและดูหมิ่นศาลจำคุก7ปีนะความคืบหน้าพลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้อยู่เบื้องหลังแกะรอยรวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวลุงพลทุกวันเดือนปีที่ผ่านพ้นไปมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอขม่าวปืนประจำวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566ของขวัญประจวบเหมาะตรงกันวันคล้ายวันเกิดพลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอดิบพอดีในวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินจำคุก20ปีนายชัยพลวิภากับคดีการตายของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3ขวบแห่งหมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารนายพลนักสืบวัยเกษียณที่อยู่เบื้องหลังการแกะรอยไขปริศนารวบรวมพยานหลักฐานมัดตัวลุงพลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดฝากขอบคุณลูกน้องทุกคนที่ทำงานเหนื่อยยากกว่าจะปิดแฟ้มแต่คงต้องดูกันถึงชั้นฎีกาเจ้าตัวว่าพลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขระบุข้อสรุปที่ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตเองจากการสอบปากคำบุคคล384ปากนำเข้าสำนวน124ปากผู้เชี่ยวชาญ13ปากวัตถุพยาน154ชิ้นสำนวนการสอบสวน918หน้ายืนยัน8ข้อคือ1เส้นทางที่ยากลำบากเกินกว่าความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง2พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพ3ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนป่ายถึงได้แค่ชั้นที่2ของภูเหล็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของนางทินเชื้อคมตาชาวบ้านกกตูมชาวบ้านนั้นสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชันสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปลือยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้7พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น8นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงและกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้งทั้งหมดยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนจุดบนภูเหล็กไฟซึ่งเป็นจุดพบศพได้ด้วยตนเองจะต้องมีใครบางคนที่รู้จักกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเป็นผู้พาขึ้นไปความคืบหน้าอาจารย์ปรเมศชี้
คดีลุงพลหากคิดสู้ในชั้นอุทธรณ์ฎีกาเป็นไปได้ยากที่จะหลุดนายประเมศอินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นกรณีศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าคดีน้องชมพู่การที่ศาลตัดสินแบบนี้แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วว่าคดีอาจไม่จำเป็นที่ต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเช่นการชันสูตรพลิกศพซึ่งคดีน้องชมพู่นั้นแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำหากย้อนกลับไปในวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลเป็นคนขึ้นไปเจอศพคนแรกและมีการพูดด้วยว่าน้องน่าจะขาดอาหารซึ่งน่าสังเกตว่าลุงพลรู้ได้อย่างไรและพูดออกมาตรงกับการชันสูตรพลิกศพนอกจากนี้ลุงพลยังมีการพูดพยายามเบี่ยงเบนประเด็นว่าคนร้ายเป็นชายอายุ30ปีแบกเป้หากวิเคราะห์พฤติการของลุงพลนั้นเฉพาะช่วงเวลาที่เจอศพก็พบพิรุธแล้วประกอบกับผลการตรวจเส้นผมของน้องชมพู่ที่พบในที่เกิดเหตุและที่พบในรถของลุงพลตรงกันยิ่งทำให้หลักฐานมัดตัวลุงพลแน่นนอกจากนี้อาจารย์ประเมศบอกอีกว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาลงมาแล้วต้องชื่นชมสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์ต่างๆนำมาเทียบเคียงกับคำพิพากษายิ่งทำให้เห็นชัดว่าใครคือคนร้ายส่วนแรงจูงใจสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ตำรวจชุดคลี่คลายคดีและนำเสนอแล้วว่ามาจากน้ำพึ่งหยดเดียวและเป็นการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ทำให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งอาจารย์ประเมศมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบและองค์ประกอบชัดเจนครบทุกมิติแล้วลุงพลรอดยากหากลุงพลจะสู้ก็มีสิทธิ์ทำได้แต่โอกาสต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาอาจารย์ประเมศมองว่าเป็นไปได้ยากเพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีรายละเอียดรอบคอบครบทุกมิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากและหากจะสู้จนถึงขั้นหลุดในชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาต้องยื่นพยานหลักฐานหักล้างให้กับศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้นสองชายกกอกวิดซวยเป็นแพะเพราะน้ำตาลุงพลแฉถูกโยนบาปตบตาตำรวจบุคคลที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลเผยรู้สึกสบายใจที่คดีนี้สิ้นสุดเพราะที่ผ่านมาเดือดร้อนมากกรณีที่เมื่อวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลได้ร้องไห้ฟูมฟายแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านกกอกซึ่งบุคคลที่ลุงพลกล่าวถึงคือนายสมคิดผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเคยคุมตัวไปสอบปากคำในช่วงที่เป็นคดีวันแรกๆนั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายสมคิดบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นายสมคิดบอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาลุงพลเคยกล่าวหาว่าตัวเองนั้นคือบุคคลต้องสงสัยในการก่อเหตุจนทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกเครียดและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำหลายครั้งทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจฉี่จนถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดกระทั่งถูกคุมขังในห้องขังซึ่งก็มาจากคำพูดของลุงพลที่พูดอยู่บนภูเขาตอนเจอน้องชมพู่จนตอนนี้ศาลได้ตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิดตัวเองนั้นก็รู้สึกสบายใจและดีใจที่คดีนี้จบลงเสียทีเพราะที่ผ่านมานั้นก็เหนื่อยมามากส่วนที่ลุงพลถูกจำคุก20ปีนั้นตัวเองก็ไม่ขอออกความเห็นเพราะถือว่าศาลก็ได้ตัดสินแล้วด้านแม่ของผู้ต้องสงสัยที่อยู่บ้านติดกับบ้านแม่น้องชมพู่รู้สึกสบายใจกับคำตัดสินของศาลชี้ที่ผ่านมาลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลกล่าวหาว่าลูกชายทะเลาะ กับแม่น้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางมายังบ้านของนายพิษณุพรหรือนายแอมที่อยู่บ้านติดกับบ้านแม่น้องชมพู่และเป็นผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อทีมข่าวมาถึงบ้านหลังดังกล่าวนั้นพบว่านายแอมไม่อยู่บ้านเนื่องจากออกไปหาของป่าอยู่บนภูเขาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางจุตาลอายุ54ปีแม่ของนายแอมให้สัมภาษณ์ว่า
ยอมรับว่าตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่แรกๆนั้นลูกชายตัวเองนั้นก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากลุงพลได้ไปออกรายการหนึ่งและกล่าวหาว่าลูกชายตัวเองทะเลาะกับแม่น้องชมพู่และอาจจะเป็นเหตุให้ลักพาตัวน้องชมพู่ซึ่งลูกชายตัวเองก็ไม่เคยทะเลาะกับแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดตอนนั้นลูกชายเดือดร้อนมากเพราะตำรวจก็ได้มาเชิญลูกชายไปสอบปากคำแทบทุกวันจนไม่มีเวลาทำงานรวมทั้งนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ลูกชายทุกวันเช่นเดียวกันแต่พอเมื่อวานนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกลุงพล20ปีตัวเองก็รู้สึกว่าเขาได้รับผลที่เขาทำแล้วส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกชายหลังจากที่ศาลตัดสินเมื่อวานเพราะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันตัวเองเชื่อว่าเรื่องของเส้นผมของน้องชมพู่นั้นที่เจอในรถของลุงพลนั้นคือหลักฐานสำคัญที่ทำให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้ได้โดยส่วนตัวก็รู้สึกอึ้งกับหลักฐานชิ้นนี้แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าลุงพลตัดผมน้องไปทำไม